ค่ะสามารถปลูกทีเดียวและให้ผลผลิตได้ยาวนานต่อเนื่อง10ปีอีกทั้งราคารับซื้อก็สูงและปรับขึ้นเรื่อยๆสามารถสร้างรายได้ที่น่าพอใจให้กับเกษตรกรได้ดีมีวิธีการปลูกและดูแลดังนี้การเตรียมดินเป็นพืชที่ชอบดินร่วนชอบดินชื้นแต่ไม่ชอบน้ำขังเริ่มด้วยการพรวนหน้าดินอย่างน้อย50เซนติเมตรโรยปุ๋ยแกลบแล้วกลบตากดินไว้7วันคลุมหน้าดินด้วยฟางการเตรียมการปลูกใช้ต้นอายุ 1.6 ปีเท่านั้นเพราะเหมาะในการนำมาปลูกเตรียมแล้วล้างให้สะอาดแล้วนำไปแช่น้ำเร่งรากประมาณ20นาทีจากนั้นนำไปเพาะชำในขุยมะพร้าวแล้วรดน้ำให้ชุ่มรอรากงอกประมาณ 10-15 วันสามารถนำไปปลูกได้เลยการให้น้ำในรอบ1เดือนให้น้ำค่ะ2ครั้งคือวันที่1และ16โดยเปิดน้ำใส่ให้แปลงให้ซึมลงไปในแปลงค่ะเองสังเกตหน้าดินหากยังชุ่มอยู่ไม่ต้องให้น้ำการให้ปุ๋ยช่วง 1-4 เดือนใส่สูตร460/0ช่วง 5-7 เดือนใส่สูตร0/0/60โดยการโรยรอบกอระยะห่าง10เซนติเมตรเอาใจใส่ตามคำแนะนำก็สามารถปลูกให้ได้ผลผลิตดีตรงตามความต้องการแน่นอนเคล็ดลับที่เกษตรกรควรรู้ทุกครั้งที่เกษตรกรขุดออกไปขายควรกลบหลุมที่ขุดแล้วด้วยแกลบดำให้พูนท่วมกอขาจะช่วยให้ขามีสีสวยและทำให้ขุดง่ายครั้งต่อไป